เต็มมากนางก็คือแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเกาหลีทำไมไม่มาไม่รู้ก็พี่หอมเป็นบอกมานี่จัดการซิมันไม่มาอย่างเงี้ยเราก็จัดการด้วยวิธีของเราไงเกาหลีทำไมไม่มาอย่างเงี้ยแล้วแบบดาไม่อยู่แบบดูแบบดูก็แบบปากค้างอ่ะแล้วแบบใครอ่ะเจอกันได้ไงไอตอนเจอกันครั้งแรกหนูอายอ่ะทำไมอ่ะหนูไม่ได้เจอเขาตัวจริงค่ะเอ้าหนูเจอพันเขาในวิดีโอคอลเขาวิดีโอคอลมาหาคุณวิดีโอคอลใครอยู่ดีๆจะวิดีโอคอลหาหนูพี่หอมซึ่งพี่หอมรู้จักแค่ก่อนครับแล้ววันนั้นน่ะคือจริงๆเรานูนัดกับพี่หอมว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันแต่ว่าพอดีแบบนูแบบมีงานด่วนก็เลยไปไม่ทันไม่ได้แล้วก็เลยแบบหนูก็บอกสักพักหนึ่งก็คือแบบพี่หอมก็โทรมาแต่แบบพอเปิดวิดีโอคอลปุ๊บหน้าคนนี้เด้งออกมาโอ้ขึ้นมาที่หน้าจอรู้จักเรารู้จักมาก่อนป่ะไม่รู้จักเลยค่ะไม่รู้ด้วยไม่รู้จักเลยแล้วก็แบบนึกว่าใครอย่างเงี้ยแล้วแบบการแต่งตัวของนางอ่ะก็คือแบบเหมือนแบบสกอยที่แบบเลยเหรอไม่จะเป็นคนใส่สั้นมากเมื่อก่อนหนูสั้นแล้วก็แบบเสื้อยืดสีขาวยังจำได้เลยที่แบบเขาแบบฉีกเองอะไรอย่างเงี้ยแบบตัดเองอย่างเงี้ยเอวลอยใช่แล้วก็คือแบบนางก็คือแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเกาหลีทำไมไม่มาเขาเดี๋ยวก่อนรู้จักเขาหรือยังก็รู้จักคือเห็นในโทรทัศน์ว่าอ๋อเนี่ยสอดยอดแต่ส่วนตัวไม่รู้จักแต่ทักเขาอย่างนั้นเลยไม่รู้ก็พี่หอมเป็นบอกมานี่จัดการซิมันไม่มาอย่างเงี้ยเราก็จัดการด้วยวิธีของเราไงเกาหลีทำไมไม่มาอย่างเงี้ยแล้วแบบดาไม่อยู่แบบดูแบบดูก็แบบปากค้างอ่ะแล้วแบบใครอ่ะแล้วแบบอยู่ดีๆก็โดนด่าแล้วแบบใครอ่ะแล้วแบบพี่หอมก็แบบขำแบบข้างๆแล้วก็แบบโผล่ออกมาอย่างเงี้ยก็มาเฉลยใช่นี่ก็แบบรัศมีแขกแล้วพอได้รู้จักตัวจริงเป็นไงคนนี้ตัวจริงก็เหมือนกันค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ามากันขนาดนี้แล้วมาเมาส์เผาเพื่อนกันเลยดีกว่าช่วงนี้สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราไวๆครับตอนนี้เขาสนิทกันมากแต่มีช่วงหนึ่งที่เขาแบบว่าไม่สนิทกันเลยหรือว่าพักความสนิทกันไปสักระยะหนึ่งเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้พักก็สนิทกันตลอดเวลาเลยก็คือช่วงเวลาที่เขาโสดเราก็จะเจอกันเยอะหน่อยอย่างเงี้ยไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคุยอย่างเงี้ยแต่พอเมื่อมีแฟนปุ๊บอย่างเงี้ยถ้าล่าสุดก็คือตั้งแต่เป็นแฟนพี่ฮั่นเหมือนปีที่แล้วน่าจะคริสต์มาสวันเดียวไปปีเลยไปที่บ้านเขาด้วยใช่จนบางทีเราแบบว่าลงไอจีเลยถามเลยประกาศหาเพื่อนหาย